policía sean tan. Policía sean tan. เฮียต้องท่องไว้ในใจถ้าเป็นผมผมจะท่องไว้ในใจไม่ใช่เชียงใหม่เทปนี้คนที่ดูจุ่มบุฟเฟ่97มาทานร้านนี้ให้แค่40หัวฟรีเลยเหรอฟรี40คนแรก40คนแรกสวัสดีครับผมพีทอินแลงนะฮะวันนี้ผมจะพาทุกคนมาร้านร้านหนึ่งสายคนกินเยอะบุฟเฟ่เนี่ยต้องชอบแน่นอนแต่ประเด็นวันนี้คือถูกเดี๋ยวเราพาไปร้านนั้นกันลุงสวัสดีครับลุงสวัสดีก้องครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีกล้องมานั่งทำอะไรเอ้ยแม่ตกรถตกเครื่องทำไมตกเครื่องอ่ะจะกลับบ้านเนี่ยกลับไม่ได้กลับไม่ได้ตกเครื่องไหนกลับไม่ได้แล้วเดี๋ยวไปกินกับผมผมพาไปเลี้ยงผมถามนิดนึงแถวเชียงใหม่อ่ะหัวกระทะหัวประมาณกี่บาทร้อยเก้าสิบเก้าถูกถูกว่า129แทบจะไม่มีแล้วแต่วันนี้เดี๋ยวผมจะพามาถูกกว่านั้นอีกหมูกระทะ97บาทไม่มีถ้ามีกูเลี้ยงอ่ะอย่าเถียงว่าไม่มีไปที่นัดเฮียมานั่งรอตรงนี้ไม่ใช่อะไรเฮียรู้ไหมว่าการที่เรากินหมูกระทะเนี่ยผมนะทั้งตัวผมเนี่ยผมเคยกิน159อ่ะเจอสูงสุดนะแต่นี่97บาทแต่97บาทผมบอกคนดูนิดนึงวันนี้ผมจะพามาดูว่าเฮ้ยไอหมูกระทะ97บาทอ่ะข้างในเขามีอะไรกินบ้างเดี๋ยวเราไปดูนี่ไงจุ่ม97จานละ97บาทเฮียที่นี่จานละ97ป่ะครับไม่จำกัดด้วยอิ่มแล้วค่อยลุกออกเลยเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันครับว่าจุ่ม97มีอะไรให้เราทานบ้างที่เห็นนะมีหมูบดเต้าหู้ไส้กรอกลูกชิ้นปลาไอ้ลูกชิ้นเหลี่ยมๆเหลืองๆลูกชิ้นเต้าหู้ปลาหมูหมักงาไก่หมักงาหมูหมักเยอะมากพริกไทยดำหมู3ชั้นเป็นซอสอีก1ซอสของเขานะครับหมูหมักซอสแดงบอกเลยว่าคุ้มถูกแล้วก็ยังมีของทอดเขาด้วยมีเกี๊ยวทอดเดี๋ยวๆร้านนี้ไม่มีโคกทำไมมีแต่ลาบไว้อะไรให้มุกเฮียแป๊บนึงอ่ะเริ่มเลยแล้วน้ำจิ้มมีอยู่3แบบเลยมาตรงนี้นิดนึงน้ำจิ้มเขาจะมีน้ำจิ้มแจ่วน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็น้ำจิ้มหมูกระทะนี่แหละครับปกติเลยจะมีอยู่3แบบนะเดี๋ยวระหว่างนี้นะผมขอตักของก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปเจอตัวมาครับผมนี่วันนี้เราก็จะตักจริงๆครับอ๋อมีคนไหว้อ๋อมีคนไหว้ไม่มีนะตรงนั้นผมไม่เห็นศาลเจ้า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 เจ้านางกวักไหว้แค่เจ้านางต่อไม่เกี่ยวโอ๊ยต่อผมบอกเลยว่าสิ่งที่เราตักมาวันนี้นะครับเราก็ตักมาเฉพาะสิ่งที่เราอยากทานที่จริงของเขามีเยอะกว่านี้เอาเลยดีกว่าเฮียกระทะมีอยู่3แบบครับผมมีแบบจิ้มจุ่มแล้วก็แบบเป็นแบบหมูกระทะนะครับแล้วก็เป็นแบบกระทะร้อนซึ่งเป็นเทฟลอนครับผมสามกระทะโอ้ยเสี้ยเสี้ยนตังโอ้ยเสี้ยเสี้ยนตังเฮียต้องท่องไว้ในใจถ้าเป็นผมผมจะท่องไว้ในใจไม่ใช่เชียงใหม่ที่ไหนอ๋อตรงนี้เขาเรียกว่าเทปลักเทปลักอันนี้เราเรียกย่างย่างแตงโมก่อนเออเขาบอกว่ากินช้อนร้อนกลางอ๋อกินร้อนช้อนกลางอันนี้เขาเรียกว่าหมูผัดพริกสดครับอันนี้เบคอนอ๋อหมูเด้งมาเดี๋ยวอันนี้ผมให้ทีมงานมาช่วยกันทำดีกว่าเฮ้ยบะหมี่หยกเขาผมขอพูดนิดนึงอร่อยกว่าซุ้มเมียฮงอีกอร่อยกว่าซุ้มเมียฮงอีกเล่นดีร้านเมียฮงนี่แบบเหนียวลากรสได้เลยอ่ะหล่อเล่นจริงเลยมาเรามาลองกินกับน้ำจิ้มหมูกระทะดูเผ็ดไหมจามไม่เหมาะกับเฮียเพราะเฮียเป็นคนไม่กินเผ็ดใช่อันนี้เผ็ดรสชาติใช่กินมันขึ้นมาเลยเพราะว่าเขาเรียกหมูหมักพริกสดใช่ไหมแตงโมย่างเจ๋งกว่าใช่แตงโมย่างจิ้มน้ำจิ้มซุกี้จะเจ๋งมากเลยแตงโมย่างซุกี้อร่อยมากลองดูเลอะนายยี่คำไม่เห็นไม่ทันไม่กินไม่ทันไอ้เหี้ยแกล้งพูดหรือว่าไงไม่แกล้งไม่ทันนี้จะบอกว่าน้ำจิ้มซุกี้ของเขาถ้ามาเปล่าๆนะผมแนะนำนิดนึงให้ไปใส่กระเทียมกับพริกสดตรงโน้นอาจจะมีมะนาวมาจะดีขึ้นสำหรับคนที่ไม่กินเผ็ดหรือกินรสจัดเราก็ไม่ต้องใส่ก็ได้แตงโมย่างอุ่นๆร้อนๆจิ้มซุกี้ยังอร่อยเลยยังอร่อยเลยอ๋อเอาใหม่ได้ๆกูกลับบ้านแล้วได้ๆสามสองไอ้ช้ำๆเลยเยิ้มๆน้ำจิ้มดีสุดยอดเลยลองกินดูกินเฮียไปเพิ่งมามาหนึ่งที่สุดท้ายที่สุดท้ายรีวิวให้ดูย
ยกก่อน3 2แตงโมย่างเมื่อกี้อุ่นๆร้อนๆจิ้มน้ำจิ้มสุกี้อร่อยอร่อยเลยคว้าเข้าไปเลยสุดยอดเข้าอุ่นเลยก่อนอ้าว3รอบแล้วรีวิวน้ำจิ้มอันต่อไปเป็นน้ำจิ้มแจ่วกันลองครับผมกับน้ำจิ้มแจ่วน้ำจิ้มแจ่วนะครับบีบใส่มะนาวอีกหน่อยนึงนะผมแนะนำผมว่าเขาขาดเปรี้ยวไปแต่ว่าเขามีมะนาวให้เติมเขาจะทำรสกลางๆไว้เผื่อสำหรับคนที่อยากปรุงเองโอเคไหมโอเคไหมเพิ่มไหมอันนี้ไม่ใช่เกลือที่ใครล้วนเลยที่ออกมาซามอน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 น้ำจิ้มซีฟู้ดของเขาครับเขาคงทำรสกลางๆไว้คนทำเพิ่มแหละเพราะส่วนตัวของผมนะครับมาร้านนี้ผมชอบเบคอนลงกระทะร้อนของเขาแล้วก็หมูที่ใส่พริกสดอ่ะมันจะเผ็ดๆแล้วส่วนตัวพี่ชอบหม้อไหนหม้อรวมหม้อรวมเฮ้ยชีวิตจริงจริงเลยหม้อรวมที่จริงก็ชอบกินหมดนะหมดใช่ไหมด้านไหนไหมสวิงกิ้งเห็นไหมสวิงกิ้งชอบรวมหมดทุกอย่างสวิงกิ้งกูรู้แล้ววันหนึ่งไม่น่าชวนคนแก่นี่มากเลยต้องออกตัวให้นิดนึงไม่เพราะบางคนนี่มึงเขาไม่รู้จักเฮียไม่รู้จักเฮียเฮียเขาเป็นคนอย่างนี้จริงร้านของเขาร้านบะหมี่เฮียขนาดเปิดนะยังมีคนไปถึงร้านแล้วบอกเฮียช่วยด่าหนูหน่อยจริงเลยสามรอบเลยเผ็ดนะคนแบบนี้เลยเขาเป็นคนแบบนี้เขาเป็นคนที่ด่าคนแล้วน่าฟังมากนะแต่ไม่ต้องด่าผมไม่อยากฟังได้ถ้าอยากเอาความเร็วเอาความเร็วเลยป่ะไม่เอาชอบดีกว่าตัวชอบอันนี้เพราะหมูกระทะมันรู้สึกมันได้กินทั้งต้มทั้งเป้งอ่ะแต่อย่างนี้มันต้มอย่างเดียวส่วนนี้มันปิ้งอย่างเดียวเราคุ้มใช่ถ้ากินน้ำอัดลมอ่ะบวกเพิ่ม29แต่สำหรับคนที่แบบมี97บาทไม่ได้กินน้ำอัดลมชอบกินน้ำเปล่าน้ำเปล่าฟรีก็คือ97บาทอ๋อน้ำเปล่าฟรีแต่ว่า29บาทเนี่ยรีฟิลสำหรับน้ำอัดลมน้ำพันน้ำอะไรพวกนั้นไม่กินเลยเนี่ยลุงไปที่ไปร้านเขาแล้วที่กูกินหมดคนเดียวอ่ะไอ้สุขติอ่ะใช่กูฝืนกูฝืนที่จริงอ่ะกูอยากจะคายทิ้งแต่คำแรกเลยถ้าคายทิ้งเพราะมันเน่าอยู่แล้วเอามาทำให้คนลูกค้ากินเหยื่อกูย่างขายเลยพูดเล่นนะร้านเดียวของคนเยอะมากเพราะว่ามันมีเขาอร่อยสำหรับเทปนี้นะเอาเทปนี้ก่อนเทปนี้นะครับถ้าดูถึง5ล้านวิวนะครับภายใน1อาทิตย์ไปที่ร้านเฮียหงกินฟรีทุกโต๊ะกินฟรีทุกโต๊ะใช่ทุกโต๊ะแต่ต้องถึงภายในอาทิตย์นึงนะครับคืนไปโชว์แล้วเขามานับวันมันไม่ใช่ก็ถือว่าไม่ได้นะเฮียโอเคหรือเปล่าโอเคโอเคเนี่ยกูกลับบ้านแล้วโอเคนะครับถ้าสำหรับเทปนี้คนที่ดูจุ่มบุฟเฟ่97อันนี้ผมให้รางวัลสำหรับของขวัญวันเกิดบีมที่จะแจกให้คนดูนะครับมาทานร้านนี้ให้แค่40หัว40หัวโคตรเยอะแล้ว40หัวแต่ว่าต้องบอกนิดนึงก่อนมาถึงนะฮะคุณเอามาเปิดคลิปนี้แล้วก็ยื่นไปเลยให้พี่เจ้าของร้านดูคลิปนี้ใช่ไหมใช่ไปคุยกับเขาเดี๋ยวเขาจะให้เองเนี่ย40หัวแต่เฉพาะ40หัวแรกที่มาใช้ที่นี่เท่านั้นนะครับกดแชร์เพจร้านด้วยนะครับเฮ้ยฟรีเลยเหรอฟรี40คนแรก40คนแรกสมมุติว่าคลิปนี้ออนตอน 4:30 นใช่มั้ยวันนี้เราออน 4:30 คุณพวดมาเลยปั๊บๆๆๆคุณพวดมาเลย 6:00 คุณมาที่ร้านเฮ้ยมันดูเสร็จเลยจะมากินฟรีเฮียให้กินฟรีแต่แค่40หัวนะหลังจาก40หัวเขาคิดเงินอันนี้ก็ถือว่าหมดสินนะถือว่าคนมาใช้หมดแล้วเดี๋ยวผมกับทีมงานจะให้มานั่งกินกันนะครับก็ฝากหน่อยแล้วกันนะร้านจุ่ม97บาทตรงถนนเทพรัตน์ชื่อร้านว่าจุ่ม97 97นี่คือไม่ใช่บ้านเลขที่ราคาร้านเขาแหละคือจุ่ม97จุ่ม97 97บาทเท่านั้นกินเท่าไหร่ก็ได้เวลาไม่จำกัดอ๋อเขาเปิด 4:00 น. ถึง 5:00 น. 4:00 น. ถึง 5:00 น. ขาย 5:00 น. เดียว 5:00 น. 5:00 น. 4:00 น. 5:00 น.ขาย 4:00 น. 5:00 น. นะแวะมาแล้วกันใครว่ามาแถวนี้มาลองได้นะครับที่จุ่ม97นะครับถนนเทพรักษ์เขตสายไหมตำบลที่นี่ใครแวะมาทานดูนะครับจุ่ม97แล้วกันเดี๋ยวให้ทีมงานช่วยกินนะหิวแล้วใช่ไหมฝากหน่อยครับผมแล้วมีร้านของถูกไหนนะครับที่แนะนำผมเข้ามาคลิปบอกหน่อยใต้คอมเมนต์
ผมจะพาไปใครมีร้านของถูกนะครับเข้ามาบอกในคอมเมนต์หน่อยนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคราวนี้ฝากหน่อยนะครับผมวันนี้ขอบคุณมากเดี๋ยวผมได้ทีมงานนั่งกินแล้ววันนี้ไปก่อนนะครับผมกดไลค์กดแชร์ด้วยซ่อมสอดเอียร์อินเสิร์ตเอาแตงโมที่น้ำจิ้มเข้าปากไฟห้ามดับกล้องห้ามปิดไอ้แตงโมย่างอุ่นๆเจอกับน้ำจิ้มซุกี้อร่อยโคตรๆจิ้มครับโอ้ยแฉะเลยชุ่มเลยเยิ้ม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 สามสองเอาปากเหลือเนี่ยอย่ากินเรียบร้อยเอาเอาคนข้างหลังอ่ะไม่ใช่คนนี้ไงมันไม่คอนทินเนอร์สภาพมันไม่คอนทินคือโทรเรียกเขามากระบายคอยที่ที่สุดท้ายไม่กูแต่เป็น5คำได้คนดูไม่เห็นแตงโมย่างอุ่นๆเป็นยังไงกับน้ำจิ้มสุกี้ร้อนร้อนเฮแม่งเลยเฮสุดท้ายเลยกินไม่ได้ไม่ได้บอกแล้วว่าโอเคอยู่แล้วอยู่แล้วอยากเห็นเฮียกินสับปะรดครับคอมเมนต์ในกล้องนี่คนดูหัวจะหักจอไปดูได้หักไปแล้วกลับที่ทุกคนเลยเอาไปแล้วครับบายครับดีครับผมบ๊ายบาย